วันที่13กุมภาพันธ์2566เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านในการภาวนาในอานาปานสติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสำคัญมากจะต้องรู้สึกตัวและมีสติรู้ลมหายใจแต่ละขณะวันนี้จะเน้นแต่ละขณะตั้งแต่เริ่มต้นสูดลมเข้าไปสัมผัสตรงที่ปลายจมูกและทุกๆขณะที่ลมเคลื่อนผ่านจนอย่างน้อยแต่ละขณะทุกๆขณะจนสุดโพรงจมูกแค่ลมหายใจเดินทางตั้งแต่ปากช่องจมูกเริ่มต้นจนถึงสุดโพรงจมูกถ้าเรารู้แต่ละขณะได้ลมหายใจเราจะยาวและเราจะรู้จากข้างในด้วยรู้พร้อมรู้เองเห็นเองรู้พร้อมเห็นพร้อมเพราะการที่เรารู้ลมหายใจแต่ละขณะตั้งแต่เริ่มต้นสูดเข้าจนสุดในโพรงจมูกด้านในเราจะรู้จากภายในใจรู้ได้เองว่าลมหายใจมันยาวเข้าไปจนเรียกว่าสุดก้นบึ้งในใจเราเลยสุดเลยปอดเองเข้าไปในจิตวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เพิ่มสตินะบางคนก็รู้ตรงนี้บางคนก็รู้ในโพรงจมูกด้านในวันนี้รู้ตรงนี้ตรงที่ปากช่องจมูกเริ่มต้นใช่ไหมแล้วก็ขณะที่มันเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นไปในโพรงจมูกเป็นยังไงช่วงเริ่มต้นในโพรงจมูกเนี่ยให้รู้แต่ละขณะเลยนะและเดี๋ยวท่ามกลางที่มันเข้าไปมันก็จะรู้แต่ละขณะจากรู้พร้อมข้างในรู้พร้อมมันรู้เองจากสติสัมปชัญญะภายในแต่ตรงนี้เราต้องตั้งใจหน่อยเราก็ต้องคอยมีสติและระลึกรู้แต่ละขณะวันนี้ใช้คำว่าระลึกรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะให้ระลึกรู้ทันตรงที่เริ่มสูดหายใจปกติเราบอกมีสติรู้แต่ละขณะในโพรงจมูกแต่วันนี้เพิ่มอีกบทเรียนหนึ่งรู้ทันและระลึกรู้ทันตั้งแต่เริ่มต้นสูดเข้าในโพรงจมูกได้ไหมแค่ให้รู้ทันตั้งแต่เริ่มสูดเข้าและรู้แต่ละขณะแค่ช่วงเนี้ยมันจะทำให้เกิดตัวรู้เกิดรู้เองตื่นมาและรู้พร้อมลมหายใจตลอดเลยไอ้ตรงที่รู้เองรู้พร้อมเนี่ยอันนี้ก็คือวิปัสสนามันรู้ด้วยญาณ นะมันรู้ด้วยจากใจที่ตื่นรู้เบิกบานแต่ที่เราต้องฝึกที่เราเรียกว่า concentration จดจ่อเนี่ยจดจ่อตรงที่ทันตั้งแต่เริ่มสูดเข้าและแต่ละขณะแค่จดจ่อช่วงสูดเข้าสูดออกสูดเข้าสูดออกแต่ให้ทันตั้งแต่เริ่มสูดเข้าและกำลังสูดลมหายใจเข้าเนี่ยตรงนี้จะทำให้เรารู้แต่ละขณะตรงที่ช่วงต้นของการสูดลมหายใจเข้าหรือเขาเรียกว่าต้นลมหายใจแล้วโยมก็จะสามารถรู้เองอะเพราะว่าโยมรู้แต่ละขณะนี่มันจะทำให้เกิดตัวรู้หรือเกิดรู้เองแต่ถ้าโยมแค่รู้สึกตัวแต่ไม่มีสติรู้แต่ละขณะมันได้แค่ความสงบตัวรู้หรือรู้เองไม่เกิดหรือเกิดก็เกิดไม่ชัดนะเพราะนั้นวันนี้ลองหัดนะซ้อมเพิ่มบทเรียนรู้ทันด้วยและลึกรู้ทันตั้งแต่ต้องมีสติระลึกทันตั้งแต่เริ่มสุดเข้าเริ่มสุดเข้าและกำลังสุดเข้าและสุดมันจะช้าลงช่วงนี้แล้วตรงที่รู้เองรู้พร้อมมันจะรู้หมดเลยรู้เองมันรู้จากข้างในใจนะแต่ว่าไอ้รู้สึกตัวและมีสติเนี่ยก็คือเราใช้สติและรู้สึกตัวอันเป็นภายนอกภายนอกก็คือสำหรับรู้ทันรับรู้รู้สึกถึงสิ่งต่างๆที่สัมผัสกระทบตรงนี้ก็ถือว่าภายนอกกระทบสัมผัส
แต่ภายในถ้าเรารู้ภายนอกแต่ละขณะได้นะภายในก็จะเกิดรู้เองแต่ถ้าภายนอกไม่รู้แต่ละขณะแค่รู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ไม่รู้แต่ละขณะนะได้แค่ความสงบกับความว่างตัวรู้ไม่เกิดอ้าวลองมาพิสูจน์แล้วมาหัดด้วยนะหัดพร้อมกันทันไหมทันแล้วก็รู้แต่ละขณะด้วยพอรู้แต่ละขณะเราก็จะเห็นทิศทางลมหายใจที่มันผ่านเข้าไปในโพรงจมูกด้านในแล้วมันก็จะเกิดรู้เองซึ่งเรารู้แต่ละขณะเนี่ยมันทำให้เกิดรู้เองรู้เองจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเรามีสติรู้แต่ละขณะแต่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้สึกตัวทันตั้งแต่เริ่มต้นหายใจเพราะนั้นวันนี้ต้องละเอียดขึ้นนะทันตั้งแต่เริ่มต้นหายใจจนเข้าไปข้างในแต่ละขณะแต่ละขณะจนกระทั่งมันสุดข้างในแล้วก็โล่งขึ้นมาแล้วข้างในจะรู้เองว่าหายใจต้นลมกลางลมสุดลมมันจะมีรู้เองตื่นขึ้นมาเรียกว่ารู้ด้วยญาณญาณรู้ญาณเห็นเองญาณรู้ญาณเห็นพร้อมเห็นตลอดเลยนะเพราะนั้นเวลาฝึกเราฝึกแค่ช่วงเนี้ยช่วงที่สูดเข้าสูดออกแหละนะสูดลมหายใจเข้าสูดลมหายใจออกแต่ไม่ใช่รีบร้อนสูดเข้าสูดออกแต่ต้องมีรู้สึกตัวถึงลมหายใจที่สูดเข้าและรู้แต่ละขณะรู้แต่ละขณะขณะแรกคือเริ่มสูดเข้าขณะที่เราเริ่มหายใจเข้าเนี่ยตอนเริ่มสูดเข้าในสำคัญและขณะที่หายใจออกเตอตอนเริ่มสูดออกเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะถ้าทันตอนเริ่มต้นก็จะทำให้รู้แต่ละขณะทั้งเข้าหายใจกำลังหายใจเข้าและหายใจกำลังหายใจออกอ้าวฝึกเลยไม่ยากฝึกให้มีทั้งรู้สึกตัวรู้แต่ละขณะแล้วก็รู้เองค่อยๆตื่นขึ้นมาฝึกให้ดีสำคัญคือรู้เองรู้เองเกิดจากการที่เราใจเย็นๆมีสติรู้แต่ขณะใจจดใจจ่อแต่ละขณะทำไมถึงต้องใจจดใจจ่อถ้าไม่ใจจดใจจ่อมันไม่แต่ละขณะนะเพราะใจจดใจจ่อคือใจจดใจจ่อแต่ละขณะโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มขณะแรกที่หายใจเข้าถ้าไม่ใจจดจ่อมันก็แค่รู้สึกธรรมดาอันนี้ก็ได้แค่ความสงบได้ความว่างแต่ไม่เกิดญาณวิปัสสนาเพราะนั้นวันนี้มีสติให้ดีรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ดีก็คือมีทั้งรู้สึกตัวและมีทั้งรู้พร้อมรู้พร้อมลมหายใจยาวเข้ายาวเป็นยังไงจะรู้พร้อมได้มันจะต้องรู้มีสติรู้แต่ละขณะจริงไม่ยากเลยก็รู้ตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าและกำลังหายใจเข้าได้ไหมในช่วงเนี้ยฝึกในช่วงเนี้ยปากช่องจมูกอ่ะบางคนก็รู้แต่ตรงที่ปลายจมูกแต่ไม่รู้ตรงที่ลมผ่านเข้าข้างในบางคนก็รู้ลมผ่านข้างในด้วยการสติรู้แต่ละขณะข้างในแต่ไม่ระลึกรู้ทันตั้งแต่เริ่มเข้าเพราะนั้นวันนี้ต้องมีทั้งระลึกรู้ทันตั้งแต่เริ่มเข้าและรู้ทันทุกขณะวันนั้นมีสติให้ดีรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวและรู้พร้อมตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้เองรู้พร้อมแล้วก็มีสติรู้ทันหรือระลึกรู้ทันเริ่มต้นหายใจเข้ากำลังสูดเข้าก็รู้สึกตัวและระลึกรู้สัมผัสแต่ละขณะเพราะนั้นวันนี้จะละเอียดกว่าวันก่อนรู้สัมผัสแต่ละขณะแต่วันนี้ต้องแล้วรู้ทันแล้วรึกรู้ทันตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าสุดเข้าม
มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั่วพร้อมก็ต้องมีรู้พร้อมด้วยรู้พร้อมมาจากรู้สึกตัวจากข้างในใจด้วยใจเบิกบานด้วยความสนใจใส่ใจถ้าจะรู้ทันตั้งแต่เริ่มสูดหายใจเข้าตอนแรกเนี่ยต้องมีความสนใจใส่ใจและยิ่งถ้าจะรู้ทันทุกๆขณะแต่ละขณะก็ต้องมีสติด้วยความสนใจใส่ใจให้ดีและใจจดใจจ่อให้ดีสนใจใส่ใจใจจดใจจ่อไม่วอกแวกเราก็จะรู้ทันแต่เป็นการจดจ่อที่เกิดจากความสนใจใส่ใจไม่ใช่พยายามใจจดใจจ่อแต่ไม่มีความสนใจใส่ใจอันนี้ก็ไม่ถูกต้องสนใจใส่ใจใจจดใจจ่อไม่วอกแวกก็จะเกิดการรู้พร้อมเฉพาะลมหายใจในแต่ละขณะตั้งแต่เริ่มขณะหายใจสูดเข้าและกำลังหายใจเข้าแล้วก็จะรู้พร้อมไปตลอดลมหายใจยาวตั้งแต่สุดเข้ากำลังสุดเข้าจนถึงท่ามกลางและที่สุดถ้ามีรู้พร้อมเฉพาะเนี่ยจะเห็นลมหายใจเป็นแนวลมหายใจที่ชัดตั้งแต่เริ่มสุดเข้ากำลังสุดเข้าท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเพราะนั้นวันนี้ก็จะเพิ่มคำว่าเฉพาะด้วยรู้พร้อมก่อนแล้วก็ต่อไปก็รู้พร้อมเฉพาะเฉพาะลมหายใจที่เรากำลังรู้สึกตัวมีสติให้ทันเป็นปัจจุบันแต่ละขณะส่วนมากนักทำสมาธิทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่ฝึกนักทำสมาธิจะได้แต่น้อมแล้วก็รู้สึกลมหายใจเข้าไปข้างในแล้วก็ลมหายใจก็หายไปก็แปลว่าเป็นโลกิยะสมาธิเพราะว่าไม่สามารถพลิกเป็นวิปัสสนาได้หรือจะพลิกได้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยกระตุ้นเตือนว่ากลับมาพิจารณาลมหายใจถ้าตัวเองทำไปมันพลิกไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่ผิดถ้ามีครูบาอาจารย์ช่วยกระตุ้นเตือนให้กลับมาพิจารณาก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ถ้าทำเองไม่มีใครกระตุ้นเตือนก็จะลืมหรือหลงอยู่กับความสุขสงบอยู่ในสมาธิเลยไม่พิจารณาอะไรเลยทันไหมตรงเนี้ยแล้วก็รู้แต่ละขณะด้วยไหม
ทันตั้งแต่เริ่มเข้าเริ่มออกทันไหมวันนี้ให้ทันตั้งแต่เริ่มเข้าและทุกขณะที่กำลังเข้าจนไปถึงสุดเข้าแบบช้าๆทันไหมมันจะสุดเข้าช้าๆตรงโพรงจมูกด้านในแต่เรารู้พร้อมลมหายใจที่สุดเข้าไปถึงข้างในจากสติที่รู้สุดเข้าในโพรงจมูกด้านในก็จะเกิดสติรู้ตัวและรู้พร้อมจะเรียกรู้ตัวทั่วพร้อมจากภายในก็ได้มีสติรู้สึกตัวแล้วก็รู้พร้อมรู้สึกตัวแต่ละขณะแล้วก็ทันตั้งแต่เริ่มเข้ากำลังเข้าสุดเข้าจนถึงเริ่มทันตั้งแต่เริ่มออกกำลังออกสุดออกวันนี้จะให้มีสติทันตั้งแต่เริ่มเข้าเริ่มออกด้วยแล้วรู้พร้อมเราจะแจ่มแจ้งขึ้นมานี่แหละคือการพิจารณาลมหายใจพิจารณาว่าเรารู้ทันเริ่มต้นตั้งแต่สุดเข้าและพิจารณาว่ารู้ทันแต่ละขณะไหมพิจารณาให้ดีเรามีสติดีไหมคือพิจารณาให้ดีก่อนตอนแรกว่ามีสติดีไหมก็คือมีสติรู้ทันตั้งแต่เริ่มสุดเข้าและกำลังเข้าแต่ละขณะเริ่มสุดออกและกำลังสุดออกแต่ละขณะพิจารณาว่าเราปฏิบัติแล้วมีสติละเอียดไหมดีไหมเห็นผลที่เกิดขึ้นไหมว่ามันมีรู้พร้อมนี่คือการพิจารณาในเบื้องต้น
พราะนั้นวันนี้เราจะรู้พร้อมเฉพาะลมหายใจตั้งแต่รู้ทันเริ่มต้นและรู้ทันแต่ละขณะอันนี้เป็นการฝึกให้สติละเอียดขึ้นแล้วก็พิจารณาตรงที่เวลาเรารู้ทันแล้วสติเราเป็นไงรู้ทุกขณะและสติเป็นยังไงแล้วมีรู้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะภายในเป็นยังไงพิจารณาให้เห็นว่าเราฝึกสติสัมปชัญญะได้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นทั้งภายนอกเป็นทั้งภายในเป็นทั้งภายในและภายนอกไหมอันนี้คือเบื้องต้นของการพิจารณานะส่วนท่ามกลางที่สุดของการพิจารณาก็ต้องไปสู่พระไตรลักษณ์และก็อริยสัจ4โดยลำดับแต่บางคนที่ชำนาญก็ไม่ต้องโดยลำดับพอสติสัมปชัญญะดีเขาพิจารณาไปในอริยสัจ4หรือแม้แต่ปฏิจจสมุปบาทความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดตัณหาอุปาทานแล้วก็ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเหตุเพราะอะไรความดับทุกข์เกิดขึ้นขณะนั้นหรือยังอย่างไรและอะไรคือหนทางไปสู่ความดับทุกข์อันนี้ก็คือพิจารณาไปตามท่ามกลางในที่สุดอีกแต่วันนี้เราจะปูพื้นฐานนะจะไปพิจารณาละเอียดขนาดนั้นอ่ะต้องสติละเอียดตรงที่รู้ทันระลึกรู้ที่เขาเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าระลึกรู้ลมหายใจระลึกรู้ตั้งแต่เริ่มหายใจแล้วก็ระลึกรู้หรือรู้ทันหรือรู้มีสติรู้ทุกขณะสัมผัสไหนยอมฝึกแค่เนี้ยไหนลองลืมตาฝึกก็ได้รู้ทันไหมว่าเริ่มหายใจเข้าแล้วก็รู้สัมผัสแต่ละขณะหรือมีสติรู้แต่ละขณะไหมขณะลืมตาฝึกก็ทำถ้าทำได้นะเราจะรู้สึกเลยว่ารู้ของเราข้างในตื่นเหมือนมีรู้เองอยู่ข้างในแล้วฝึกอย่างนี้บ่อยๆรู้เองจนมันรู้พร้อมจนมันเห็นพร้อมแล้วตอนนี้พอมันรู้พร้อมเห็นพร้อมมันจะเกิดการพิจารณาความเป็นเหตุเป็นปัจจัยความสัมพันธ์กันเพราะมันรู้พร้อมนี่รู้พร้อมมันก็รู้หมดทั้งกายทั้งใจนะหรือรู้หมดทั้งกายเวทนาจิตธรรมมีสติให้ดีนะรู้พร้อมวันนี้รู้พร้อมเฉพาะลมหายใจเพราะจะเน้นสติรู้ทันตั้งแต่เริ่มต้นไหมตรงที่ปากช่องจมูกและรู้ทันแต่ละขณะไหมจนสุดหายใจสุดในโพรงจมูกคือรู้ทุกขณะในโพรงจมูกมันก็จะทำให้รู้เองข้างในตื่นขึ้นมาไม่ว่าระยะทางลมหายใจยาวขนาดไหนรู้เองเห็นเองก็จะปรากฏขึ้นจนเป็นรู้พร้อมเห็นพร้อมเห็นพร้อมรู้พร้อมรู้พร้อมเห็นพร้อมทั้งกายที่นั่งหายใจมีเย็นร้อนอ่อนแข็งดินน้ำลมไฟรู้พร้อมเห็นพร้อมเห็นกายแยกเป็นส่วนๆนะเป็นกองเป็นขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและรูปพร้อมเห็นพร้อมถึงกายที่มันทำงานร่วมกับจิตหรือกายเวทนาจิตธรรมหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีอาการทำงานอย่างไรเราจะรู้พร้อมเห็นพร้อมจนเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเลยว่าไม่มีตรงไหนเลยที่เราจะไปถือว่าเป็นเราของเราเพราะมันมีแต่ทุกข์ตอนแรกก็จะเห็นทุกข์จากพระไตรลักษณ์ทุกข์เพราะว่าทุกอย่างมันอนิจจังแต่พอเห็นทุกข์เพราะทุกอย่างอนิจจังหรือทุกข์ในพระไตรลักษณ์เสร็จแล้วเราก็รู้พร้อมมากขึ้นมันจะรู้พร้อมแทงเข้าไปในเวทนาในจิตในธรรมตอนนี้มันจะเริ่มรู้ทุกข์ในอริยสัจ4ละข้างในมันทุกข์นะโยมนะและแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยแล้วก็ทุกข์เพราะมีอะไรเป็นเหตุเพราะอุปาทานในเบญจขันธ์ทั้ง5อุปาทานใน
เบญจขันธ์ทั้ง5ขันธ์5นั่นเองก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เพราะเพราะอุปทานในเบญจขันธ์หรือขันธ์5ก็คือความยึดมั่นถือมั่นหรือความมีเราสำคัญไม่หมายในรูปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรู้พร้อมเห็นพร้อมแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีแต่ละขณะตั้งแต่เริ่มต้นและกำลังสูดเข้าไปข้างในโพรงจมูกถ้ารู้สึกตัวในโพรงจมูกได้ชัดข้างในจะรู้พร้อมรู้เองและก็รู้พร้อมไปตลอดลมหายใจยาวสำคัญคือตรงเนี้ยเหมือนนักกีฬาจะเล่นกีฬารู้ทันตรงที่ตบลูกวันนี้ตบลูกนี้ได้ดีได้แรงมันรู้พร้อมเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้นะหวดกลับปั๊บเขารับไม่ได้เนี่ยมันรู้พร้อมเองแหละหรือวันนี้ตีกอล์ฟรู้ทันตั้งแต่เริ่มทีออฟปั๊บรู้พร้อมมันรู้พร้อมเลยว่าโฮลอินวันหรือเปล่าหรืออย่างน้อยก็มันก็รู้พร้อมว่ามันไปได้กี่หลาแล้วแต่นะเดี๋ยวรู้พร้อมเลยว่าวันนี้เซสชันนี้เรียกว่าทำได้ดีต่อไปโยมทำอะไรพอเริ่มต้นสตาร์ทนะโยมจะรู้พร้อมเลยว่าเบื้องหน้าคือความสำเร็จเนี่ยคืออันเนี้ยความหมายของการที่รู้พร้อมและความหมายของการที่มีสติรู้สึกตัวแต่ละขณะเริ่มทำอะไรปั๊บมันเกิดรู้พร้อมเห็นด้วยรู้พร้อมว่าต่อไปจะเกิดผลอย่างไรดีมากๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะหรืออีกในหนึ่งก็คือจะเกิดแว่นมโนทัศน์ตอนนี้ก็หัดต่อมีสติให้ดีรู้สึกตัวทันตั้งแต่เริ่มต้นแต่ตอนขณะสูดในลมโพรงจมูกมันก็จะรู้พร้อมข้างในยาวแล้วก็พิจารณาให้ดีว่าสติดีไม่ดียังไงเวลาเรามีรู้ทันแต่ละขณะแม้กระทั่งเริ่มสูดเข้าก็รู้ทันเริ่มสูดออกก็รู้ทันถ้าโยมไปรู้แต่ข้างในยาวเนี่ยนะขาดรู้ตรงที่ปากช่องจมูกเนี่ยนะมันรู้ไม่ได้หรอกว่ามันเริ่มเข้าก็เริ่มออกแต่ถ้ารู้แต่ปากช่องจมูกแล้วไม่รู้ข้างในโพรงจมูกหรือข้างในก็แสดงว่าเพ่งมากไปเพ่งอยู่ตรงเนี้ยมันก็รู้ไม่ได้เหมือนกันว่าลมยาวหรือลมสั้นอย่างไรละเอียดยังไงมันรู้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโยมต้องมีทั้งมีสติรู้สึกตัวแต่ละขณะทันตั้งแต่เริ่มต้นและแต่ละขณะในโพรงจมูกและแต่ละขณะที่อย่างน้อยก็ไปถึงสุดข้างในแล้วเหมือนกับหลับตามาลืมตาแล้วเราก็จะมีรู้พร้อมเห็นพร้อมอ
จากนั้นเราก็ทบทวนให้ดีวันนี้ละเอียดและปราณีตสงบแล้วก็ตื่นรู้ภายในแต่ละขณะทั้งรู้พร้อมเห็นพร้อมแล้วลองเพิ่มรู้พร้อมเฉพาะมาที่ลมหายใจไปโดยตลอดเลยตั้งแต่เริ่มต้นต้องทันนะถ้ารู้พร้อมเฉพาะเนี่ยมันจะทำให้ทันตั้งแต่เริ่มต้นหายใจไม่ใช่สักแต่ว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มันต้องชาร์จตั้งแต่เริ่มต้นขณะหายใจและกำลังหายใจเข้าที่เรียกว่าหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเช่นเดียวกันหายใจออกยาวรู้ชัดว่าหายใจออกยาวก็ต้องรู้ทันตั้งแต่เริ่มต้นถ้าโยมไปรู้แต่ในโพรงจมูกแต่ไม่รู้ตรงปากช่องจมูกมันไม่ทันตอนออกโยมเพราะนั้นโยมต้องรู้ตั้งแต่ในปากช่องจมูกในโพรงจมูกปากช่องจมูกแล้วก็ในโพรงจมูกด้วยมันก็จะรู้ทันตั้งแต่เริ่มเข้าและกำลังเข้าและไม่ทิ้งปากช่องจมูกด้วยและลึกรู้ใช้คำว่าและลึกรู้ตรงที่ปากช่องจมูกต้นทางที่ลมเข้าลมออกและลึกรู้เหมือนยามคอยและลึกรู้ว่าลมเริ่มเข้าละและลึกรู้ไหมและกำลังเข้าและลึกรู้ไหมแต่ละขณะและรู้สัมผัสแต่ละขณะเริ่มออกและลึกรู้ไหมกำลังออกก็รู้สัมผัสแต่ละขณะมีสติให้ดีแล้วก็รู้เองนี่มันรู้หมดเลยรู้เองมันเกิดขึ้นถ้าตรงเนี้ยและลึกรู้ได้ดีนะลองหัดนะจากนั้นเราก็ทบทวนให้ดีวันนี้เรามีความเข้าใจอย่างไรพี่นาการฝึกว่าเป็นยังไงมีสติดีไม่ดียังไงละเอียดไหมรู้ทันไหมหรือมีเผลอรู้บ้างก็ธรรมดาไม่เป็นไรแล้วก็พิจารณาให้ดีแล้วจากนั้นก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่กันและกันในที่นี้จากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันตามอัตมาเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพภาระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ